สวัสดีครับอยู่พีนะฮะและนี่คือ PSP Motor2 วันนี้เราอยู่ที่ Honda Track Experience สนาม3แล้วนะครับจะบอกว่าเมื่อวานน่ะเขามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะรอดมาแต่ว่าเช้านี้นี่สิดูมืดมาละจะบอกว่าความพิเศษของ Honda Track Experience รอบนี้คือ Honda ได้ประเดิมจอ LED ครับอันนั้นเมื่อก่อนจะเป็นป้ายนะตอนนี้เป็นจอ LED แล้วนะฮะเอาไว้เตรียมรองรับ MotoGP เลยนะครับนี่จอ LED นี้เจ๋งมากนะครับอันนี้เราก็จะเป็นวันที่2นะเมื่อวานเราขี่รถได้แค่3เซสชั่นเองเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าวันก่อนเรานอนน้อยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยมันก็มีอาการอ่องอ่องคือแบบเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มออกซิเจนในเลือดมันตกแล้วเราก็แบบมีอาการวูบๆในเซสชั่น3เราก็เลยแบบกลับเข้าพิษดีกว่าแล้วก็กลับโรงแรมพักผ่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายในเวลาขับขี่นะเพราะว่าร่างกายเวลาเราสู้กับแรง G เวลาเข้าโค้งเวลาเบรกหรือว่าเวลาเจอแรง G ในโค้งเยอะๆเนี่ยมันร่างกายแรงดันเลือดแรงดันอะไรข้างในเราอะไรเงี้ยครับเวลามันสู้กับแรง G มันจะเหนื่อยมากนะฮะนี่ก็จะมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันซึ่งวันที่2เหลืออยู่พอสมควรนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยกลับกันไปหลายคนอยู่นะวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์จะเป็นเซสชั่นของ WR Master นะครับ WR Master คืออะไรไปหาที่คนที่ให้ความรู้ด้วยกันดีกว่าว่า WR Master คืออะไรเหมาะสำหรับใครเนาะไปเราไปคุยเขากันดีกว่านี่นะก็เป็นพิทของ RR Master พรุ่งนี้นะครับเราจะเรียกเป็น Master Camp ได้ไหมหรือว่าเป็น Master Class นะครับอันนี้ก็เป็นทีมช่างที่มาคอยดูแลเซอร์วิสนะครับนี่คนนี้คือพี่ตีพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีครับพอดีว่าอยากจะให้พี่ตีอธิบายเรื่อง RR Master คืออะไรให้หน่อยได้ไหมครับว่าเผื่อคนที่แบบอยากรู้หรือว่าไม่รู้เนี่ยว่ามันคืออะไรใช่ครับก็คือ RR Master ครั้งนี้ครับเราจะมันเป็นกิจกรรมนึงนะครับที่เราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมีฟีลลิ่งเหมือนกับว่าเฮ้ยได้เป็นนักแข่งจริงๆสักครั้งนึงนะครับได้ประสบการณ์ของทีมแข่งด้วยนะครับว่าเขาจะมีการดูแลนักแข่งยังไงปรับเซตยังไงให้กับลูกค้านะในท่านนั้นๆที่ได้อยู่ในทีมนะครับเราได้รู้ว่าการทำงานของในทีมเริ่มต้นตั้งแต่อะไรนะครับแล้วการเมเนจนะครับสิ่งของต่างๆหรือรถแข่งของลูกค้าเนี่ยในการปรับเซตที่จะขี่ในสนามเนี่ยจริงๆแล้วต้องทำยังไงบ้างนะครับให้มีประสบการณ์ตรงนั้นจริงๆมีทั้งโค้ชนะครับมีทีมช่างให้แต่แล้วก็จะมีการวิเคราะห์ให้ด้วยว่าลงไปเนี่ยอย่างเซสชั่นแรกเนี่ยเราอาจจะเช็คเรื่องรถเช็คเรื่องสนามก่อนแล้วเรามาดู data กันว่าสมรรถนะของรถตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็สไตล์การขับขี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องปรับตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อที่จะให้ทำเวลาหรือว่าผลของการขับขี่เนี่ยเพิ่มความมั่นที่สูงที่สุดนั่นเองซึ่งครั้งนี้เราก็รับทั้งหมด15ท่านกิจกรรมเนี่ยครับเราก็เริ่มแต่เช้าเลยนะครับครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับเราได้การตอบรับเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราก็จะเอาผลของการจัดครั้งนี้ครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อว่าถ้าเกิดว่าจะเกิดกิจกรรมแบบนี้ครั้งต่อไปครับเราต้องมีการปรับอะไรเพิ่มเติมเพราะครั้งนี้มันเหมือนว่าเราเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวยูสเซอร์ที่จะเข้ามาเป็นนักแข่งด้วยนะครับเพราะมันเป็นการเหมือนว่าเปิดคลาสครั้งแรกแล้วก็ดูว่ากลุ่มคนแบบไหนที่อยากจะเข้ามาเรียนใช่ไหมครับเราต้องดูหลายอย่างนะครับทั้งเพอร์ฟอร์มานซ์หรือว่าความสามารถของลูกค้าด้วยนะครับว่าสมมติว่าอย่างครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นเบสิกแล้วครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นแอดวานซ์เพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยสเต็ปเนี่ยมันจะไปได้ถึงระดับแค่ไหนถามเลยครับอันนี้ถือว่ามันเป็นคลาสเรียนไหมครับหรือว่ามันเป็นแค่กิจกรรมเฉยๆแล้วแบบถ้าเกิดว่าพอเราผ่านคลาสหรือว่า RR Master ไปมันจะมีเซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างนี้ไหมครับครั้งเนี้ยเราจัดเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับมันเหมือนคล้ายๆเป็นคลาสเรียนด้วยครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมันเป็นประสบการณ์ที่เหมือนว่าเราได้แข่งในสนามจริงคือเราจำลองว่าเราเป็นนักแข่งคนหนึ่งเลยแล้วก็มีทีมช่างทีมเซอร์วิสคนวิเคราะห์มีทีม Honda มาซัพพอร์ตให้เราเลยเราเป็นนักแข่งคนหนึ่งเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับส่วนเรื่องใบประกาศอันนี้เดี๋ยวขออุบไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเรารอดูกันวันที่เราR Master จบกันก่อนดีกว่านะครับได้ครับครั้งนี้สนุกแน่นอนขอบคุณมากครับพี่ตีครับครับยินดีครับRR Master นะครับที่ถ้าใครสนใจเนี่ยรอบนี้ก็น่าจะจบละส่วนรอบหน้าใครสนใจก็รีบลงทะเบียนรีบจองกันนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่
แต่ว่าก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะส่วนใครอยากรู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมรถให้พร้อมเพราะว่าเราต้องใช้รถของเราเองนะฮะแล้วก็เตรียมชุดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเวลาเรามาแท็กเนี่ยแหละครับแล้วก็ที่เหลือเขาจะมีทีมช่างมีโค้ชมีคนคอยเก็บ Data มีทีมซัพพอร์ตให้กับเราทุกอย่างเลยนะครับเรามาถึงปุ๊บลงรถเหมือนอารมณ์เวลาเราดูใน MotoGP แบบนั้นเลยนะฮะมาสเตอร์ก็พรุ่งนี้แล้วนะที่เราจะได้ลงคลาสเรียนเหมือนอารมณ์ฝึกเป็นนักแข่งนะฮะก็เป็นครั้งแรกของ Honda กับงานคลาส RR Master นะครับเราก็ได้เบอร์9นะตามรถเราเลยนะฮะถือว่าแจ่มมากแล้วก็บรีฟแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะต้องเรียนกับคุมุกนะฮะไปห้อยคอนะครับ RR Master นะครับมีแก้วสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วมีเสื้อว้าวอยากบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมอยากมีฟิลนักแข่งอยากเป็นนักแข่งอยากมีทีมเซอร์วิสมาตั้งนานแล้วแล้วก็มันค่อนข้างที่จะต้องใช้งบใช่ไหมจะต้องมีบุคลากรเราก็ไม่รู้ว่าใครเก่งจริงใครไม่เก่งจริงและการจะไปจ้างให้ใครมาทำให้เราให้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะฮะแล้วกับรายการ RR Master เนี่ยผมว่าแม่งเจ๋งมากกับราคาที่คุณต้องจ่ายแค่ 8,000 บาทนะฮะกับคลาสเรียนแล้วก็ได้อารมณ์แบบครูสอนตัวต่อตัวแล้วก็ขี่อย่างเต็มที่ทั้งวันเลยเหมือนว่าปิดสนามเป็นของตัวเองเลยอะไรเงี้ยผมว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยรอบหน้านะถ้ามีอีกรีบลงทะเบียนนะอย่าพลาดบอกเลยแล้วจะเสียดายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็บรรยากาศในงานมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปว้าไปพรุ่งนี้กันเลยดีกว่าเออแต่ก่อนอื่นจะบอกว่าการเตรียมร่างกายให้พร้อมนี่ก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าคุณนอนน้อยนอนไม่พอกินอิ่มเกินไปมันอาจจะมีผลในวันถัดไปที่เดี๋ยวก็ปวดอึเดี๋ยวก็รู้สึกท้องมวนๆแล้วมันทำให้เราไม่เต็มที่กับการที่เราจะได้ขี่ในวันนั้นแล้วก็ถ้าเรานอนน้อยเนี่ยมันจะทำให้เราออกซิเจนในเลือดมันตกผมเป็นมาละวันแรกรู้สึกแบบนอนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็พอเวลาไปขี่ก็รู้สึกออกซิเจนในเลือดมันตกมันก็จะอ่องอ่องมึนมึนเมื่อกี้กูต้องเข้าเกียร์อะไรหรืออะไรเงี้ยมึนไปหมดเลยฮะยังไงก็ใครอยากมาขี่สนามก็ต้องนะเตรียมตัวให้พร้อมพักผ่อนเพียงพอแล้วก็กินอาหารแต่พอดีนะฮะไม่งั้นเดี๋ยววันถัดไปแม่งจะขี่ไปปวดขี้ไปก็สุดท้ายวนเข้าพิษวิ่งขึ้นห้องน้ำปวดขี้ไปละ